สวัสดีครับผมออฟนะครับจาก KOB Mobile นะครับวันนี้จะมาแนะนำท่านที่มีปัญหาหาฟิล์มกันรอยหน้าจอมือถือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่หายากหรือว่าเป็นรุ่นที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับวันนี้จบปัญหาแล้วครับเพราะว่าเรามีเครื่องตัดฟิล์มสำหรับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อออกมาแล้วนะครับเพียงแค่กดเลือกรุ่นเข้าไปที่เครื่องนะครับแล้วเครื่องนั้นนะจะทำการตัดฟิล์มของรุ่นนั้นให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งฟิล์มจะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะเลือกเป็นฟิล์มใสหรือฟิล์มด้านนะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะตัดทั้งด้านหน้าเฉพาะหน้าจอหรือว่าติดด้านหลังด้วยนะครับก็คือจะแล้วแต่เป็นรุ่นนั้นไปนะครับทีนี้ก็จะหมดปัญหานะครับสำหรับมือถือของท่านที่ไม่สามารถหาฟิล์มกันรอยได้นะครับเราสามารถป้อนรุ่นที่ต้องการได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการตัดฟิล์มให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูเลยครับก็นี่เป็นตัวเครื่องนะครับที่ใช้ตัดฟิล์มนะครับของเราจะใช้ของยี่ห้อโฟกัสนะครับที่เราเลือกใช้โฟกัสเพราะว่าเป็นยี่ห้อที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เขาทำการตลาดเรื่องฟิล์มกันรอยเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเรื่องฟิล์มกันรอยก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับนี่ตัวเครื่องเราจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมมีหน้าจอเล็กๆนะครับสำหรับที่จะให้เลือกรุ่นนะครับก็จะมีมือถือนะครับมีแท็บเล็ตแล้วก็มีสมาร์ทวอทช์นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับผมอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะครับฟิล์มไฮโดรเจลของโฟกัสนะครับก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะครับก็จะเป็นฟิล์มใสแล้วก็ฟิล์มด้านนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็คือฟิล์มด้านนะครับให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มใสนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเลือกสักรุ่นนึงนะครับมาลองตัดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ทดสอบเดี๋ยวลองเข้าไปเลยนี่ใส่ฟิล์มเข้าไปนี่ตามตำแหน่งนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกรุ่นตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นรุ่น Google Pixel 6 Pro นะครับจริงๆมันจะมีให้เลือกเป็นแบรนด์เลยนะครับว่าเราจะเลือกยี่ห้ออะไรเนี่ยมันก็จะไล่มาเลยมี Apple Samsung Oppo Vivo อะไรก็ว่าไปนะครับผมใช้วิธีการพิมพ์เอาดีกว่าง่ายกว่าผมก็พิมพ์ Googleนะครับมันก็จะขึ้นเด้ง Google มานะครับผมก็กด Google แล้วผมก็เลือกรุ่นเลยนะครับมันก็จะมีมือถือของ Google ทุกรุ่นนะครับที่เขามีครบหมดเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ช่วงนี้ก็จะเป็น Pixel 5A แล้วก็ Pixel 6 Pixel 6 Pro นะครับผมเลือก Pixel 6 Pro นะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะตัดเฉพาะด้านหน้ามันจะให้ตัดครั้งละ1อย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเลือกจะตัดฟิล์มหน้าก็ตัด1ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวแผ่นต่อไปแล้วก็ตัดฟิล์มหลังได้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นฟิล์มแบบเต็มหน้าจอหรือว่าเป็นฟิล์มเคสเฟรนลี่นะครับตัวเคสเฟรนลี่สเกลมันก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับสำหรับใส่เคสมันจะให้ไม่ดันนะครับแต่บางคนไม่ชอบใส่เคสนะครับก็เลือกเป็นแบบฟูลคัฟเวอร์เลยก็ได้นะครับเป็นแบบเต็มหน้าจอไปเลยนะครับโอเคสำหรับผมอันนี้จะเป็นที่นิยมนะครับผมจะเลือกเป็นตัวที่เป็นเคสเฟรนลี่นะครับผมก็เลือกชื่อรุ่นนะครับรุ่นฟอนเชลนะครับตัดเป็นด้านหน้านะครับโอเคใส่ฟิล์มเรียบร้อยนะครับผมก็กดเริ่มตัดนะครับโอเคนี่ผมกดเริ่มตัดแล้วนะครับผมในการตัดแต่ละครั้งนะครับจะใช้เวลาในการตัดประมาณ30วินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งรวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็รอให้มันตัดนะครับผมโอเคนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่เกิน20วินาทีเท่านั้นเองนะครับนี่มันก็จะเห็นเป็นคัตเตอร์เลยนะครับเป็นรอยคัตเตอร์ตัดนะครับผมตัวนี้จะมีเว้นกล้องหน้าไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้บดบังความชัดของกล้องหน้านะครับผมส่วนการติดตั้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปติดตั้งให้ดูอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับขั้นตอนการติดฟิล์มนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทำความสะอาดหน้าจอก่อนนะครับโดยการใช้ผ้าเช็ดหน้าจอแล้วก็ใช้เทปใสหรือสติกเกอร์นะครับดึงฝุ่นออกจากหน้าจอให้หมดนะครับผมพยายามเก็บฝุ่นให้หมดทุกจุดนะครับเพื่อความสวยงามนะครับหลังจากนั้นก็เอาฟิล์มของเรานะครับทาบให้ตรงตำแหน่งหน้าจอนะครับเล็งให้ดีนะครับเล็งให้ตรงนะครับต่อไปเราจะทำการติดตั้งนะฮะโดยเราจะติดตั้งด้านที่มีตัวหนังสือก่อนนะครับสังเกตง่ายๆแล้วครับอย่างเช่นในคลิปนะครับเราจะติดตั้งด้านบนก่อนนะครับผมโดยการยกฟิล์มขึ้นมาแล้วก็ลูดไปนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะติดด้านล่างนะครับโดยการยกฟิล์มขึ้นมานะครับแล้วก็ลูดไปเช่นเดียวกันนะครับ
พอติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการลอกแผ่นกันรอยเนื้อฟิล์มด้านบนออกนะครับเก็บขอบนะครับโดยการใช้นิ้วนะครับกดลงบนหน้าจอนะครับเก็บการไล่ฟองอากาศนะครับกดให้แนบสนิทนะครับกับหน้าจอกับขอบจอนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดฟิล์มไฮโดรเจลของโฟกัสนะครับจะเห็นว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับใช้เวลาไม่นานเลยสามารถทำได้ด้วยตัวเองซึ่งถ้าลูกค้าไม่สะดวกไปติดตั้งเองสามารถนำมาที่ร้านเพื่อให้เราจัดการให้ได้ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสาธิตวิธีการตัดฟิล์มแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยไฮโดรเจลของโฟกัสนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องตัดใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่นานเลยทีเดียวสามารถติดได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับผมทางร้านเรายินดีตอบแชททุกท่านนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจฟิล์มกันรอยหรือว่ากระจกนิรภัยยี่ห้ออื่นก็สามารถลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับทางเรามีจำหน่ายหลายๆรุ่นเลยนะครับยังไงก็ขอฝากร้าน AOB Mobile ด้วยครับหน้าร้านอยู่ที่ชั้น4 MBK Center ฝั่ง BTS นะครับยังไงฝากด้วยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ